ตัวเครื่องบูตเข้า Windows ไม่ได้ตรวจพบว่า Partition C มีปัญหาในการอ่านจำนวนข้อมูลของ Index ใช้แผ่น Root Helen เข้ามาบูตฉุกเฉินเข้ามาใน Windows ทำการสแกน Fix Hard Disk Hard Disk Index หายไปเพียบเลยอาจจะเกิดจากการที่ว่าไฟดับหรือไม่ก็เครื่องดับโดยที่ยังไม่ชัตดาวน์ทำให้การเขียนค่าอินเด็กซ์ผิดไปทำการสแกนเช็คฮาร์ดดิสที่ได้ C partition C ตอนนี้เช็คมาได้ประมาณ 16% แล้วปรากฏว่ามีไฟล์ที่มันอินเด็กซ์เออร์เลอร์เยอะมากกำลังทำการสั่งให้มันรีแพร์โดยการใช้คำสั่ง chkdsk/r ตอนนี้ก็รีแพร์มาถึงขั้นตอนที่4แล้วเดี๋ยวลองรอขั้นตอนที่5ดูว่าครบ 100% แล้วเนี่ยไดซีจะกลับมาไหมคิดว่าน่าจะหายเพราะว่าอาการนี้น่าจะเกิดจากการเขียนอินเด็กซ์ผิดพลาดเพราะว่าไฟดับไม่น่าจะเกิดจากไวรัสเดี๋ยวลองทดสอบดูว่า 100% แล้วจะหายไหมจุดหนึ่งที่น่าสงสัยก็คือว่าฮาร์ดดิสก์ที่เครื่องเสียงดังมากจะให้ลองฟังใกล้ๆดูจะดังคืด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 ตลอดเวลาแสดงว่ามีแววว่าฮาร์ดดิสก์ใกล้จะพังแล้วเร็วๆนี้แต่ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่แต่ว่าสัญญาณไม่ดีแล้วซีเสร็จแล้วมีไฟล์ทั้งหมดมีไฟล์อินเด็กซ์เสียไปหมื่นกว่าไฟล์มีแบดเซกเตอร์ไป4ต่อไปจะลองสแกนได้ดีดูว่ามีปัญหาอะไรไหมได้ดีไม่น่ามีปัญหาอะไรข้อมูลวิ่งไหลเล่นดีแต่ว่าปัญหาคือฮาร์ดดิสก์น่าจะเริ่มเป็นแบดละมีคำสั่งแนะนำให้เป็น /f มีแต่เราลองให้มันเช็คข้อมูลก่อนไม่น่ามีปัญหาอะไรเดี๋ยวต่อไปทำการสั่งให้มันรีบูทดูว่ากลับรูทเข้ามาแล้วเนี่ยมันจะยังเห็นไหมเดี๋ยวขอเช็คดูซิว่าตอนนี้ได้ซีขึ้นพาร์ติชันอ่ะข้อมูลได้ซีมาละตอนแรกกดเข้าได้ C ไม่ได้แล้วก็ได้ดีไม่ได้ตอนนี้น่าจะใช้งานได้ละจะทำการรีเนมเพื่อจะไม่ให้มันงงเราก็รีเนมเป็นบินกับ data อ่ะตอนนี้ข้อมูลได้ดีมาละข้อมูลได้ C มาละต่อไปเราจะทำการสั่งให้มันรีเป็น Windows ฉุกเฉินแล้วก็จะสั่งให้มันรีสตาร์ทไปเข้า Windows ปกติแล้วก็จะทำการเอาแผ่นบูตฉุกเฉินออกแล้วก็ลองเข้า Windows ปกติของมันตอนแรกเนี่ยอาการมันจะเข้า Windows ไม่ได้เลยมันจะรีสตาร์ทวนอยู่แต่ตอนเนี้ยทำการฟิกแบดแล้วจะดูว่ายังมีอาการวนอยู่ไหมถ้ามีอาการวนอยู่อาจจะไม่ได้ว่า Windows ถึงขั้นเสียอาจจะต้องลง Windows ใหม่แต่ถ้าเข้าได้ก็ไม่ต้องลงก็แค่ฟิกแบดไปแล้วก็เข้า Windows ไปเช็คละเอียดอีกรอบนึงอ่ะเข้าได้ละตอนแรกอาการนี่คือเข้า Windows ไม่ได้ตอนนี้ก็คือซ่อมได้ระดับหนึ่งละต่อไปเราจะเข้าไปเช็คดูข้างในว่ามีข้อมูลอะไรสูญหายหรือว่ามันเสียไหมแล้วก็จะสั่งสแกนที่ละเอียดในการเช็คเรื่องของแบดเซกเตอร์อีกทีนึงก็แก้ได้หลายปัญหานึงปัญหาบางทีเข้า Windows ไม่ได้รีสตาร์ทเองเข้า Windows รีสตาร์ทเข้า Windows รีสตาร์ทบางทีอาจจะเป็นที่ Hard Disk เพราะว่าเครื่องเนี้ยมีปัญหาที่ว่า Hard Disk มีเสียงก๊อกแก๊กก๊อกแก๊กก๊อกแก๊กเดี๋ยวเราจะให้ฟังอีกทีนึงว่ามันมีเสียงก๊อกแก๊กจริงๆเห็นไหมว่า Hard Disk เสียงดังมากจะกึดๆๆๆๆเพราะว่ามันชราภาพมากแล้วแสดงว่าเครื่องเนี้ยอนาคตนี่อาจจะที่เสียก่อนอาจจะเป็น Hard Diskเมื่อเราตรวจสอบดูแล้วว่าเครื่องเนี่ยมีแบดแน่นอนเราทำการซ่อมแบดเซกเตอร์โดยโปรแกรม Hard Disk Generator ของแผ่น Helen Boot CD ขั้นแรกแล้วก็ใส่แผ่น CD Helen ลงไปก่อนเสร็จแล้วเราก็กด Reset 1ทีแล้วก็ดูว่า BIOS เนี่ยมันให้กดอะไรถึงจะบูต CD ถ้าเกิดตั้งใน BIOS ได้ก็ตั้งแต่ถ้าตั้งไม่ได้ก็กดอย่างอันเนี้ยเขาบอกให้กด F9 บูตเมนูของ HP แล้วกด F9มันก็บูตซีดีแล้วปกติตั้งไปออกให้บูตจากซีดีก่อนอยู่แล้วเราก็จะเลือกหน้าโปรแกรมที่อยู่ในดอสอันนี้ใช้เนี่ยเป็นแผ่นHelen CD ประมาณเวอร์ชั่นประมาณ10จุดกว่าๆนะ
ก็ไม่ใหม่เท่าไหร่แต่ว่ามันมีสถานแล้วก็สตาร์ทจาก CD ให้มันเป็นโปรแกรมใน DOS ถ้าสตาร์ท Windows XP มันจะเป็น Windows ฉุกเฉินอันนี้จะเป็นแผ่น Helen เวอร์ชั่น 10.6 ทำไมถึงเป็น 10.6 เพราะว่าถนัดใช้เวอร์ชันนี้เวอร์ชั่น15หรือเวอร์ชั่นใหม่ๆเนี่ยมันไม่ถนัดอ่ะจริงๆก็ใช้แค่นี้แหละเราก็จะมาที่ส่วนของฮาร์ดดิสก์2ที่มันเป็นตัวฮาร์ดดิสก์2เราก็จะเลือกในส่วนของมีไหมดูซินี่นะนี่เจอละฮาร์ดดิสก์รีเจเนเรเตอร์เวอร์ชั่น 1.71 เดี๋ยวนะขอซูมก่อนเห็นไหมไม่น่าจะว่าเห็นไหมนี่ HDD รีเจเนเรเตอร์ 1.71 ตัวนี้นะแล้วกด Enter 1ทีแล้ว Enter อย่างเดียวจนกว่ามันจะเข้าโปรแกรม Enter อย่างเดียวพอเข้ามาปั๊บเนี่ยมันก็จะบอกว่ามันเจอฮาร์ดดิสก์ทั้งหมดกี่ตัวอันนี้ที่เห็นอันแรกว่าอันนี้มันจะเป็นไอ้1กิกเนี่ยอันนี้จะเป็นของ USB ที่เป็นตัวบูทส่วนอันที่2เนี่ยก็คือเป็นฮาร์ดดิสก์ของเครื่องนี้ตัว149กิกเนี่ยส่วนตัวที่3เนี่ยเป็นฮาร์ดดิสก์ที่ผมเอามาแบ็คอัพตัว Windows ที่มันมีแบตกับโค้ดใส่เก็บไว้แล้วล่ะอันนั้นคือ300กิกเราจะซ่อมตัวที่2แล้วกดเลข2นะแล้วกด Enterเราจะทำการสแกนแล้วก็รีแพร์มันกด1 Enter เริ่มจากเซกชันไหนเลยก็บอกว่าเริ่มจาก0เลยกด Enter แล้วก็ปล่อยมันสแกนไปมันจะสแกนทั้งลูกเนี่ยใช้เวลานานอยู่ประมาณครึ่งชั่วโมงอ่ะแต่ว่าพอมันเจอแบดเนี่ยมันก็จะขึ้นตัว R คือรีแพร์เนี่ย R ตัวเนี้ยมันก็จะบอกว่ามันรีแพร์ไปกี่ตัวมีแบดกี่ตัวเดี๋ยวมันจะแจ้งเราเองมันจะแก้เราเองโปรแกรมตัวนี้เป็นโปรแกรมที่ง่ายแล้วก็ได้ผลดีถ้าเครื่องไม่ฮาร์ดดิสก์ไม่พังอะไรเลวร้ายนักเนี่ยโปรแกรมตัวนี้มันจะช่วยได้หลังจากทำการรีแพร์แล้วเนี่ยฮาร์ดดิสก์จะกลับมาไหลลื่นเหมือนเดิมคือจะไม่เข้าวินโดว์หน่วงไม่อ่านไฟล์นานก็เราจะลองแก้ด้วยโปรแกรมตัวนี้ก่อนเป็นโปรแกรมที่ดีมากไปแก้ฮาร์ดดิสก์เป็นแบดเนี่ยมันจะมีแบ่งเป็นแบดด้วยซอฟต์แวร์กับแบดด้วยฮาร์ดแวร์ถ้าเป็นแบตที่ซอฟต์แวร์เนี่ยคือจากการใช้งานเช่นระหว่างใช้อยู่ไฟดับปิดเครื่องผิดวิธีหรือตัวไฟเสียเนี่ยจะเป็นแบตเนี่ยมันก็ใช้โปรแกรมตัวนี้ในการซ่อมแซมแต่ถ้าเกิดเป็นกรณีที่ว่าแบตถาวรคือตัวฮาร์ดดิสก์เสียเองมอเตอร์เสียจานเสียเนี่ยต่อให้เป็นโปรแกรมก็แก้ไม่ได้ก็ต้องส่งเคลมบริษัทหรือไม่ก็ซื้อใหม่แต่อันเนี้ยมันยังดูว่ามันยังไม่แบตรุนแรงมากก็เดี๋ยวลองจากโปรแกรมง่ายๆดูก่อนก็ลองใช้ดูอันนี้หาโหลดได้ฟรีตามเว็บไซต์ทั่วไปนะอยู่ในแผ่น Helen Boost CD เอาไว้แก้แบตฮาร์ดดิสก์อันนี้สแกนมาประมาณชั่วโมงละ42นาทีเจอแบตตัวหนึ่งละพอเจอแบตเนี่ยถ้าเป็นแบตที่มันแก้ได้มันก็จะฟิกให้เป็น R คือเริ่มต้นจะเป็นสีแดงเป็นแบตเซกเตอร์พอถ้าเกิดแบตตัวนี้แก้ได้มันก็จะเป็น R ก็คือตัวเนี้ยมันเซกชันเนี้ยมันรีคัฟเวอรี่ไปละแก้ไขให้แล้วการทำงานของตัวโปรแกรมก็จะง่ายมากคือมันเจอมันซ่อมมันเองแล้วก็รอจนกว่าครบ 100% ก็คือเสร็จอย่างนี้เวลาเข้า Windows แล้วก็ฮาร์ดดิสก์ก็จะไม่อืดไม่หนืดแล้วเพราะมันจะข้ามตัวแบตตัวนี้ไปหลังจากทำการสแกนเสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็สรุปผลให้เราฟังว่าตกลงเจออะไรบ้าง1แบต1ซ่อมนะเจอ1ตัวก็จะสัญลักษณ์บอกนี่จะมีบอกมี B คือ Bad R คือ Sector ที่ Recovery แล้ว N คือ New Bad Sector เพิ่มเติมนะจะมีบอกสัญลักษณ์ต่างๆเสร็จแล้วเราก็กดออกกด Escape ไปเลยแล้วก็กด Control Delete Restart จบเอาแผ่น CD ออกขั้นตอนง่ายๆก็มีเพียงเท่านี้ Windows ก็จะกลับมาไหลลื่นเหมือนเดิมแล้วก็เครื่องก็จะทำงานได้ดีขึ้นแก้แบตง่ายๆ